สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องสำหรับคนรักน้องหมาทุกคนนะคะวันนี้ทางช่องเลิฟด็อกนะคะเอาอาหารที่อันตราย10ชนิดนะคะที่ไม่ควรให้น้องหมาทานเป็นเด็ดขาดมาฝากกันหนึ่งนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเชื่อว่าหลายคนคงนึกสนุกนะคะหรือว่าเห็นน้องหมามานั่งใกล้ๆแล้วนึกว่าเขาอยากจะทานก็เลยเทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้น้องหมารับประทานแต่รู้หรือไม่นะคะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะสามารถทำให้สุนัขช็อกและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะ2ค่ะอาหารเด็กค่ะจริงอยู่ที่อาหารเด็กละเอียดกินง่ายและน่าจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีนะคะแต่อย่าลืมว่าในอาหารเด็กนะคะบางยี่ห้อมีผงหัวหอมนะคะผสมอยู่ค่ะหากส่วนผสมดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายสุนัขค่ะก็อาจทำให้สุนัขตัวดังกล่าวเกิดอาการอ่อนเพลียเสื่องซึมหัวใจเต้นเร็วค่ะเพราะเซลล์เม็ดเลือดแดงถูกทำลายนั่นเองค่ะข้อ3นะคะอาหารแมวค่ะสำหรับคนที่เลี้ยงแมวกับสุนัขไว้ด้วยกันนะคะควรจะแบ่งแยกประเภทนะคะของอาหารของสัตว์เลี้ยงทั้ง2ชนิดนะคะเพราะอาหารแมวนั้นมีปริมาณโปรตีนและไขมันมากกว่าอาหารสุนัขนะคะซึ่งสุนัขต้องการน้อยกว่าตัวที่4นะคะช็อกโกแลตค่ะหากสุนัขกินเข้าไปนะคะจะส่งผลให้สุนัขมีอาการกล้ามเนื้อเกร็งค่ะหัวใจเต้นแรงค่ะถ่ายบ่อยและอาจจะมีอาการหัวใจวายนะคะที่มีอาการคล้ายๆกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนนะคะอย่างชากาแฟเป็นต้นนะคะตัวที่5เลยนะคะอะฮุนหรือลูกเกดค่ะสำหรับอาหารว่างที่แสนอร่อยสำหรับพวกเรานะคะแต่อย่าเผลอหยิบให้สุนัขเป็นอันขาดค่ะเพราะว่าแม้แต่หยิบเนื้ออะฮุนเพียงนิดเดียวนะคะอาจจะทำให้เกิดอาการไตวายเฉียบพลันในสุนัขได้นะคะตัวที่6ค่ะถั่วนะคะถั่วแมคคาเมียค่ะจริงอยู่นะคะถั่วแมคคาเมียนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะแต่สำหรับสุนัขแล้วนะคะถั่วดังกล่าวอาจทำให้เกิดโทษอย่างมหันต์นะคะเพราะนอกจากทำลายระบบย่อยอาหารระบบประสาทสารในถั่วนะคะยังลดประสิทธิภาพในการทำงานของกล้ามเนื้อของสุนัขอีกด้วยนะคะตัวที่7ค่ะวิตามินบำรุงร่างกายต่างๆนะคะเรารู้ว่าวิตามินเนี่ยจะดีต่อร่างกายของเรานะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาไปให้สุนัขทานได้นะคะต้องเป็นวิตามินสำหรับสุนัขโดยเฉพาะนะคะเพราะวิตามินเหล่านี้อาจเป็นสารพิษนะคะทำลายระบบย่อยอาหารตับและไตแทนด้วยนะตัวที่8นะคะผลิตภัณฑ์จากนมวัวนะคะไม่ว่าเป็นนมหรือชีสอาหารอะไรก็ตามที่จากนมวัวต่างๆนะคะก็ไม่ดีกับสุนัขนะคะเพราะสุนัขนั้นไม่มีเอนไซม์นะคะที่ช่วยย่อยสารเลคโตสในนมวัวนั่นเองนะคะดังนั้นการกินผลิตภัณฑ์จากนมวัวนะคะอาจส่งผลให้เกิดอาการอื่นๆตามมาค่ะเช่นท้องเสียอาเจียนเสื่องซึมนะคะหากคุณจำเป็นจะต้องให้สุนัขดื่มจริงๆนะคะให้แนะนำเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะตัวที่9ค่ะอาหารบูดหรือเน่านะคะสำหรับเจ้าของที่ว่าเสียดายเฮ้ยมันยังไม่บูดมันไม่เน่ารองให้เขาทานสิคะแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันบูดเน่าแล้วอย่าให้ทานเลยนะคะเพราะสุนัขจะท้องเสียนะคะและอาเจียนหรือทุกทรมานจากอาการข้างเคียงนะคะซึ่งนำพาให้เจ้าของอย่างเราเนี่ยต้องพาไปหาหมอเสียเงินกันอีกนะคะตัวที่10ค่ะเห็ดค่ะเห็ดนะคะนอกจากทำให้ระบบกระเพาะเนี่ยจะไม่ย่อยอาหารแล้วนะคะยังส่งผลเสียต่ออวัยวะในระบบขับถ่ายอื่นๆค่ะโดยเฉพาะตับและไตค่ะนอกจากนี้หากคุณให้สุนัข กินเห็ดนะคะเวลาสุนัขชินกับกลิ่นเห็ดนะคะเขาก็อาจจะเดินไปเจอเห็ดที่อยู่ข้างนอกซึ่งเป็นเห็ดพิษนะคะซึ่งเขาอาจจะทานไปได้นะคะด้วยความปรารถนาดีจากช่องเลิฟด็อกนะคะเรารักน้องหมาเขาให้เหมือนคนคนหนึ่งในครอบครัวของเรานะคะคลิปหน้าก็จะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอเพื่อนๆอีกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเลิฟด็อกด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ